สวัสดีครับวันนี้พบผมเช่นเคยนะครับมิเตอร์ซักฮอตเฮดนะครับอยู่กับเกม Ragnarok Eternal Love หรือ Ragnarok Mobile ของเรานั่นเองวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสกิลรถเข็นหมูนะครับสกิลรถเข็นหมูเนี่ยหลังจากที่ผมปล่อยคลิปรถเข็นหมู Hammerfall ไปแล้วเนี่ยให้คนได้รู้กันแล้วครับรถเข็นหมูเนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่เล่นพ่อค้าเป็นตัวหลักนะครับซึ่งมันจะมีรูที่คอยเคลื่อนหนุนทำให้รถเข็นหมูมันแรงครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองรีดดาเมจกันให้สูงสุดแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสกิลรถเข็นหมูกันเลยเคยานะครับส่วนอาหารจะไม่กินนะเพราะผมไม่มีอาหารอะไรที่ช่วยเพิ่มดาเมจได้เลยผมจะกินแค่ยาแล้วก็บัฟเท่านั้นนะครับแล้วก็ธาตุนะครับผมกินธาตุไปด้วยลืมบอกนะครับผมสามารถรีดาเมจได้อยู่ที่ 70,000 นะครับเป็นไงนี่คือรถเข็นหมูนะครับเป็นตัวฟาร์มตังที่ดีมากๆถ้าคุณหาจุดปล่อยดีๆเนี่ยสามารถฟาร์มตังแบบว่าดีมากๆเลยนะครับเห็นปะยืนฟาร์มตังเห็นตังด้านซ้ายปะขึ้นรัวๆนะถ้าคุณตีเป็นหมูได้ผมหาจุดตีไม่ได้วะปกติจะมีจุดตีอยู่ตรงนี้นะคือมันแรงได้พอๆกับรถเข็นเดียวเลยครับทำไมถึงแรงพอๆรถเข็นเดียวล่ะหนึ่งเลยครับก็คือมันสามารถกินธาตุได้หลายคนดูตรงนี้ก็น่าจะจบแล้วอยู่ที่ประมาณ 89,000 นะครับเป็นไงฟาร์มเงินสบายใจเฉยดูเป็นไงฟาร์มเงินแบบสบายบอกเลยว่ารถเข็นมูเนี่ยเหมาะสำหรับฟาร์มเงินมากๆครับเห็นไหมกินท่าแล้วยืนแบบว่าตีสบายๆแล้วซึ่งผมเคยเห็นคนทำละเมดอยู่ได้ที่แสนนึงครับโอเคเราจะมาพูดถึงรถเข็นหมูกันนะครับหลักการบัฟเนี่ยผมมองว่าบัฟเนี่ยจะใช้เหมือนกับรถเข็นเดี่ยวทุกๆอย่างครับให้กลับไปดูคลิปรถเข็นเดี่ยวผมนะครับบัฟจะบอกอยู่แล้วครับซึ่งสกิลรถเข็นหมูเนี่ยเราสามารถสร้างได้ 450% ก็สามารถใช้ได้สูงถึง4เป้าหมายและที่สำคัญที่มันดีกว่ารถเข็นเดี่ยวมากๆเลยก็คือมันสามารถกินท่าได้ครับซึ่งรถเข็นเดี่ยวเนี่ยเขาจะฟิกท่ามาแล้วว่าถ้าสมมติว่าคุณจะใช้รถเข็นเดี่ยวเนี่ยจะต้องตีเป็นธาตุปกติเท่านั้นแต่ถ้าเป็นรถเข็นหมูเนี่ยมันจะไม่ฟิกธาตุมานะครับก็คือคุณสามารถกินธาตุเพื่อเพิ่มดาเมจมันได้แบบสบายๆเลยนะครับซึ่งสกิลรถเข็นหมูเนี่ยความแรงเนี่ยมันก็จะเหมือนกับรถเข็นเดี่ยวเลยครับก็คือมาจากรูนครับซึ่งรูนของรถเข็นหมูเนี่ยจะมีทั้งหมด5จุดนะครับก็คือจุดตรงนี้1จุดนะครับตรงนี้2จุดนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก3จุดนะครับซึ่งถามว่าถ้าสมมติว่าอัพรถเข็นหมูจบแล้วเนี่ยเราสามารถอัพอะไรที่ทำให้รถเข็นหมูแรงขึ้นได้อีกนะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้ครับเช่นเดิมครับก็คือสกิลเพิ่มช่องรถเข็นนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับจะบวกอีก12ช่องเหมือนเดิมนะครับซึ่งรูนของรถเข็นหมูเนี่ยจะใช้หลักการเดียวกับรถเข็นเดียวเลยนะครับก็คือทำให้เราเนี่ยใช้สกิลแรงขึ้นนะครับ 1% ต่อช่องทั้งหมดในรถเข็นเรานะครับซึ่งสกิลนี้จะทำให้เราเนี่ยได้ช่องเพิ่มอีก30ช่องครับแชงคานครับเปลี่ยนรถเข็นนะครับทำให้เราเนี่ยได้ช่องรถเข็นมาอีก30ช่องผมแนะนำว่าให้อัพนะครับจะได้เพิ่มดาเมจสำหรับคนที่จะใช้รูนนะครับต้องมีนะครับซึ่งหลายคนก็ถามว่าพี่แล้วรถเข็นแมวล่ะที่ใช้ 1.9M อ่ะมันต่างจากอันเดิมยังไงบอกเลยว่าไม่ต่างครับคือได้แค่เน้นสวยอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปเช่านะครับแค่อัพสกิลแชงคาร์ดเนี่ยเราก็ไปเปลี่ยนรถเข็นก็ได้30ช่องฟรีๆแล้วโอเคเราจะมาพูดถึงของสวมใส่กันบ้างของสวมใส่ผมยังแนะนำให้เป็นของเจาะเกาะนะครับแล้วก็ของที่เป็นบวกแอทแทคนะครับถ้าเป็นแหวนกาชา2วงได้ก็ดีแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นแหวนสเตงก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบวกแอทแทคนะครับเจาะเกาะอันนี้ถ้าใครมีกำลังก็ไปใช้เป็นผ้าคลุมนี้ได้เลยนะครับผมเปิดให้ดูก็ใช้เป็นเสื้อคลุมอลิสได้ครับราคาอยู่ที่ประมาณ 2M นะครับราคาตกลงมาแล้วซึ่งเจาะเกาะอยู่ที่ 15% ดีมากๆเลยนะครับส่วนอาวุธสำหรับใครที่จะใช้ครับอาวุธผมแนะนำจะเป็นดูมแอคนะครับซึ่งดูมแอคเนี่ยมันจะให้บวก 10% นะครับต่อเลเวลสกินแทมเบอร์ลิงนะครับให้แอทแทคธาตุไฟนะครับตามเลเวลครับหลายคนอาจจะงงคืออะไรก็คือมันจะทำให้เราตีธาตุไฟแรงขึ้นนะครับ 10% ต่อสกิลนี้1เลเวลครับเช่นตอนนี้ผมอัพ5เต็ม5นะครับถ้าผมใส่กับ Doom Axe เนี่ยมันก็ทำให้ผมตีมอนสเตอร์เนี่ยที่แพ้ธาตุไฟเนี่ยแรงขึ้นอีก 50% ครับคือมันจะทำให้ Attack ธาตุไฟของเราแรงขึ้น 50% เข้าใจไหมเช่นสมมติว่าเรากินธาตุไฟเนี่ยแล้วเราไปตีตัวธาตุดินธาตุไฟของเราเนี่ยจะแรงขึ้นอีก 50% เลยนะครับถือว่าดีมากๆเลยครับดูมแอคแต่ถ้าเอาไปตีมอนสเตอร์ตัวทั่วไปธาตุอื่นครับก็จะเป็นขวานปกติขวานนึงนะครับแต่เอาไปตีมอนสเตอร์พวกธาตุดินเนี่ยจะโหดมากๆเลยแล้วก็สำหรับใครนะครับที่บอกว่าที่ผมอยากสุดกว่านี้ว่ะมีอะไรที่ดีกว่าดูมแอคไหมมีครับก็คือขวานธาตุทั้งหลายครับทำให้คุณเนี่ยสามารถตีธาตุได้นะครับแต่ทุกการอัปเกรดหนึ่งเนี่ยจะบวกแอทแทคของธาตุนะครับเช่นตอนนี้คุณมีขวานลมใช่ไหมแล้วคุณบวกไป10เนี่ยคุณก็จะตีลมเพิ่มขึ้นแรงขึ้นอีก 50% ผมบอกเลยว่าไม่เปลืองยาธาตุแถมดีมากๆแต่ราคาคราฟเนี่ยก็ยังแพงอยู่นะครับซึ่งใครเนี่ยจะหามาใช้ก็ไม่ผิดนะครับหามาใช้กันได้นะครับ
โอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของสกิลรถเข็นหมูนะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการจะฟาร์มตังแบบโคตรโหดเนี่ยก็สามารถมารถเข็นหมูใช้ฟาร์มตังกันได้แบบว่าสบายสบายเลยนะใช้ฟาร์มตังสบายสบายเลยหวังว่าทุกคนเนี่ยจะเอาไปใช้และทำตามนะครับก็ถือว่าเป็นไกด์แล้วกันโอเคเดี๋ยวคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปก็กดติดตามกันไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนก่อนจะไปผมขอฝากไลฟ์ผมด้วยครับผมจะไลฟ์ในทุกๆวันช่วง20:00 น.เป็นต้นไปนะครับก็เข้ามาดูกันเยอะๆครับเข้ามาสอบถามอะไรผมได้เลยวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปสนุกๆแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งนะคะบ๊ายบาย